นี่ผมมีเหรียญอะไรมาแนะนำแล้วก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ดูเพลินๆนะครับได้ความรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีก็ขายได้ด้วยนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับช่องนี้รับซื้อจริงติดต่อได้นะครับช่องทางติดต่อนะครับถ้ามีเหรียญตามรายการที่ทางช่องรับซื้อนะครับเน้นนะครับขอเป็นเหรียญที่ช่องผมทำคลิปเท่านั้นรายการจากช่องอื่นๆที่ทำคลิปถ้าไม่มีเหมือนผมไม่ซื้อนะครับขอซื้อเฉพาะรายการที่ผมทำคลิปเท่านั้นนะครับถ้ามีเหรียญนะครับติดต่อมาตรงนี้เลยนะครับ LINE ID ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้น QR Code ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสแกน QR Code นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์รุ่นเก่านะครับเก่ามากนะครับปีพ.ศ.นี่นะครับ2493นะครับเห็นไหมครับแบบนี้หลายๆท่านก็มีอยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ยังไงอะตามหาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าก็ดูได้นะครับเข้ามารับชมเพื่อเป็นความรู้นะครับเหรียญ50สตางค์นะครับปีพ.ศ. 2493ขออภัยนะครับ50สตางค์ปี2493นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบเนี้ยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าปีลึกเหรียญเก่านะครับราคาน่าจะหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นนะครับคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเหรียญบางเหรียญผลิตออกมาปีลึกก็จริงนะครับเก่าก็จริงแต่ว่าจำนวนการผลิตเยอะก็ยังไม่มีราคามากมายนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเหรียญใหม่ที่ผลิตน้อยกว่าราคาสูงกว่าอีกนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเหรียญ10บาทปี33เห็นไหมครับผลิตออกมาแค่100เหรียญนะครับประมูลล่าสุดไป 1,150,000 บาทนะครับแล้วก็เหรียญเนี้ยดูนะครับ2493ผลิตออกมาก่อนปี2533อีกนะครับแต่ว่าทำไมถึงราคายังอยู่ที่ 20-30 บาทนะครับก็เพราะจำนวนการผลิตเยอะนั่นเองนะครับทำให้หาได้ง่ายแล้วก็ยังพบเจออยู่นะครับนี่นะครับ2เหรียญราคาไม่เท่ากันนะครับเป็นปี2493เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้50สตางค์พ.ศ. 2493นะครับถ้าเป็นแบบนี้สภาพนี้อยู่ที่เหรียญละ 20-30 บาทนะครับนี่นะครับที่รับซื้ออยู่ 20-30 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญนี้นะครับรับซื้อนะครับ300ถึง 1,000 บาทนะครับเหรียญนี้นะครับนี่50สตางค์เหมือนกันเห็นไหมครับ50สตางค์50สตางค์2493 2493นะครับขออภัยนะครับ2493เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าราคาแตกต่างกันนะครับเหรียญนี้20ถึง30บาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้300ถึง 1,000 บาทนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านเห็นแล้วนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกนะครับอันนี้ก็คือบล็อกตัวหนังสือบางเห็นไหมครับตัวนี้จะบางนะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นบล็อกตัวหนาบล็อกตัวหนาจะแพงกว่านะครับเนี่ยลองดูที่ตัวหนังสือนะครับพ.ศ.เดี๋ยวต้องเทียบให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจัดเหรียญก่อนเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวบางนะครับตัวบางเห็นไหมครับอันนี้ตัวหนาจะแพงกว่านะครับเดี๋ยวดูตรงนี้จะง่ายกว่านะครับดูตรงดูตรง50นะครับเห็นไหมครับเลข0กับเลข5จะห่างกันนะครับอันนี้คือตัวบางนะครับแบบบางแต่ว่าที่มีราคาจะเป็นแบบหนาเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะหนากว่าแล้วก็หัวเลข5ตรงนี้ก็จะชิดกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ชิดกันเลย เห็นไหมครับเลข0กับเลข5ติดกันเลยนะครับแต่ว่า
ตัวเนี้ยเห็นไหมครับระยะห่างมันเยอะกว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมหยุดไว้ให้ดูนะครับแบบนี้นะครับตัวบาง 20-30 บาทถ้าเป็นตัวหนาแบบนี้นะครับ 300-1,000 บาทนี่นะครับเข้าใจนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้แบบแพงนะครับถ้าใครเจอก็เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปรวมกับเหรียญตัวบางนะครับเพราะว่าราคามันแตกต่างกันแล้วก็ใครอยากขายก็ส่งรูปมานะครับส่งรูปมาสอบถามราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับอันนี้บางเห็นไหมครับบางจะห่างกันเยอะนะครับแล้วก็หนาจะชิดกันน่าอันนี้ชัดนะครับตัวหนาแพงกว่านะครับเพื่อนๆถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับมาประเมินราคานี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สลาลมออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ